พรรคการเมืองมีการที่มีนักการเมืองมาอ้างเหตุผลในการที่จะไปยุบเลิกหน่วยงานทางด้านความมั่นคงเนี่ยองค์การรับผิดชอบรับผิดดินเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและส่งเสียงในเรื่องที่จะไปขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนที่ผ่านการเลือกตั้งก็ต้องไปปฏิญาณตนนะในที่ประชุมของสภาผู้ตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายถือเอาผลประโยชน์ของชาตินะครับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองคิดอยากจะทำอะไรคิดอยากจะแก้ไขกฎหมายอยากจะยกเลิกกฎหมายอะไรเนี่ยก็ทำได้ตามอำเภอใจไม่ได้นะครับเพราะเรื่องความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนโดยตรงมันไม่ใช่ว่ามีส.ส.คนหนึ่งหรือมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งถูกกอรมน.ไปแจ้งความเอาผิดหรือดำเนินการเอาผิดเนื่องจากว่าไปสมรู้ร่วมคิดในเรื่องของการจัดกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนที่มอ.ปัตตานีเมื่อวันที่7สิงหาปี66ที่ผ่านมาแล้วก็เจ็บช้ำน้ำใจหรือเจ็บแค้นก็เลยมายกร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกกอรมน.เนี่ยถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับผลกระทบแต่กลับเอาอำนาจหน้าที่ในฐานะส.ส.มายกร่างกฎหมายเพื่อไปยกเลิกหน่วยงานนี้ผมถือว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย